เราเริ่มทำการรดน้ำแล้วก็แพ็กปลาประมาณสัก4โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วนะครับเท่ากับรวมเวลาในการรดน้ำจับปลาใน1ชั่วโมงเต็มนะครับสิ่งที่ได้ก็คือปอมปลาดูประมาณ100ตัวลงไปในบ่อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปลาเทวดาอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ประมาณสัก 3-40 ตัวมีทั้งเปรูมีทั้งอะไรต่างๆไม่รู้จักสายพันธุ์มีทั้งเผือกมีทั้งเยอะแยะเลยนะครับอยู่ใน2ถุงนี้แล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยอีกนะครับนี่ปลาอะไรพี่หมูซิลข้างขวานใช่ป่ะเต็มเลยนะครับมีปลาซักเกอร์ด้วยเนี่ยดูดิมีฮะหอกข้างแค่อันนี้ไม่ได้พูดถึงพี่รันใช่ป่ะไม่ได้พูดถึงวิรันนะโอเคโอเคเนี่ยมีเทวดามามีซักเกอร์มาไหนขอดูหน้าตาหน่อยสินี่น่าจะผู้หญิงหน้าตาแปลกๆนั่นเลยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยหน้าตามันแบบโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยฮึบตัวอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ซักเกอร์5บาทนะนี่ไม่ใช่ซักเกอร์5บาทนะเนี่ยซักเกอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้มีหนวดเมดูซ่าเผือกวะนี่นะครับตัวนี้เมดูซ่าเผือกวะเนี่ยหน้าตาแปลกๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นโกลเด้นนักเก็ตตัวนี้โกลเด้นนักเก็ตสวยฮึบนะครับ NC ก็ซื้อไว้แล้วนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจก็ทักมาแล้วกันนะน่ารักดีอะไรเหรอยังอยู่ป่ะโอ้โหมีอีกป่ะมีไฟฉายป่ะพี่หมูมีไฟฉายพี่นายมีไฟฉายเดี๋ยวหากระเป๋ากันไฟฉายอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีไฟฉายอันนี้เจลหล่อลื่นไม่ใช่ถุงยางอนามัยไม่ใช่อยู่ไหนวะเนี่ยไม่เจอเว้ยไหนมีวะพี่ต้องมีไฟฉายไหมที่เป็นไฟฉายเลยนะอะไรเหรอมันก็เป็นโพรงเยอะแยะมามีเยอะทั้งเป็นไอ้มาพวกดันโทรศัพท์ว่างไหมโทรบอกคุณนุ๊กนั่งที่กับบ้านเฮ้ยยังพี่แนนมั่นใจว่ามันน่าจะเอาน้ำออกก่อนป่ะน่าจะเข้าตู้อ่ะพี่แนนเอาดิไหวป่ะโอเคพี่หมูลงมั้ยรอให้มันอยู่ไหนไม่รู้ไหนขอดูหน้าตามันหน่อยดิมันมองตัวแล้วตัวเล็กอ๋อเล็กตัวนึงอยู่ไหนมีแค่ตัวเดียวเจอตัวเดียวใช่ป่ะลองส่องทุกรูเลยลองตัวเดียวมาพี่หมูขอส่องหน่อยมีไหมตาเอ๋ไม่มีสวัสดีครับสวัสดีครับตาเอ๋สวัสดีครับอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหไม่มีละครบทุกจุดละไหนดูดิมีละโอ้ยสุดยอดหนูพุ่งรถถังให้ใส่หินได้ไหมอะไรพี่
ตาลูกป้าตาลูกป้าหางมันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยฮึบหมายถึงไงนะหรือว่าตั้งกระมังข้างล่างแล้วรับผิดหรือเปล่าตั้งกระมังอ๋อเลยครับนี่ก็ได้พี่นี่ตัวนี้ดีกว่ารับผิดแล้วไปเพราะว่าถ้าใส่กระมังยกออกไม่ได้ยกได้พวกเลยฮะยกจังเราเอาไม่ก่อนดีกว่าแทงจับปลาก่อนเราหินเราขึ้นเอาหินแล้วขึ้นบนคนจับปลาก่อนจับปลาหันแล้วยิงสารดำมาเราใส่น้ำเราจะรอส่งไปที่ตรงนั้นเอาตะกร้าขึ้นก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องครับพี่นะพี่นะให้พี่นันเอาตรงตะกร้าขึ้นนะเพื่อแหวกเอาปลาเล็กก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับไปช่วยแป๊บนึงโอ้โหแบบตักยากมากอ่ะตั้งใจไว้1ชั่วโมงไหลแล้วไม่ไหวพี่รันลองดูข้างหลังพี่รันหน่อยดิมันคือตัวอะไรวะพี่ใช่ซักเกอร์วะตัวนี้นี่ตัวมือพี่รันเนี่ยนี่เหรอซักเกอร์เหรอฮะนี่นะคู่กันโอ้โหนี่อันนี้ซักเกอร์อยู่นี่ฮะโอเคไปที่จุ่มมีเขียวโหหน้าตามันแบบหมูไว้ในนี้ก็ได้โอเฮ้ยตัวนี้สวยดีว่ะอะไรปะเนี่ยสวยดีแต่ส่วนใหญ่ซักเกอร์ที่ได้มาเป็นซักเกอร์พันเล็กโอ้โหเฮ้ยพาทั้งสองท่านนี่มันลำบากจริงๆไม่รักพี่หมูเอ็นซีรักใครวะเนี่ยฮะอุ้ยหล่นลงไปเลยตัวเล็กหมดเลยเนาะ อะไรพวกมันเนี่ยไม่รู้จักเลยว่ะนี่18เหรอโอ้โหนี่เห็นอย่างนี้เป็นพันมั้งเนี่ยฮะเอาลงก่อนแน่นเลยพี่หมูสุดยอดแล้วอ่ะฮึบสุดน้ำเลยสุดน้ำแล้วพี่หมดแล้วหรอองค์ตะการในปีเวลาการุป้าเพียบเลยวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้วันศุกร์ด้วยครับเดี๋ยวเราจะกลับกันไปที่ลาดพร้าวนะครับซึ่งคาดหวังว่ารถจะโล่งมากๆนะครับวันศุกร์ภารกิจวันนี้เพื่อมาช่วยพี่ต้องเลยเนี่ย พี่ต้องเดี๋ยวเราจะจบไว้ที่ประมาณนี้นะครับแล้วผมจะโพสต์เลยก็ชุดนี้อาจจะเข้าตามีค่าสำหรับคนที่
ขากำลังมองหาต้นไม้น้ำนะครับเขาเอาไปด้วยแต่ถ้าเอาเขาไม่เอาไปด้วยก็เป็นหน้าที่ของคนขนที่เขาจะมาขนออกไปนะครับเอาไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งไม่อาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ซื้อแต่คนขนเขาอาจจะเอาคนขนอาจจะเฮ้ยพี่ไม่เอาได้งั้นผมเอาเขาก็จัดการให้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับคนขนนะครับหากท่านเป็นผู้ที่ได้รับการว่าจ้างเป็นผู้ขนก็บอกกล่าวกันไว้นะครับอันนี้คือสถานที่ต้นทางนะครับเป็นปลายทางของต้นทางแล้วกันเป็นจุดที่ตั้งตู้ตู้เนี่ยตอนที่มาเข้ามาเนี่ยบ้านนี้มีอยู่แล้วนะครับก็จะเข้ามาโดยทางนี้นะครับเข้ามาโดยทางนี้ปึ๊บเราต้องออกไปทางหน้าบ้านนะครับไม่สามารถออกทางข้างบ้านได้นะครับตอนมาจะต้องมาทางข้างบ้านเนี่ยเป็นสวนนี่อย่ายุ่งเลยเดี๋ยวสวนจะเสียหายนะครับต้องออกมาจากนี้แล้วก็ออกมาทางด้านหน้านี้ปึ๊บอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับตู้ไซส์นี้นี่คือจุดจอดรถนะครับตู้ไซส์นี้คาดว่าน่าจะใช้อย่างน้อยสุดคือ4คนนะครับ4คนคือมาออกมาทางนี้นะแล้วข้ามมานี้พอดีบ้านของพี่ต้องเนี่ยเป็นบ้านที่บ้านสวยงามบ้านจัดสวนน่ะเพราะฉะนั้นคือทีมขนนี่ก็ต้องเลือกแบบระมัดระวังนิดนึงนะครับเอาแบบไม่ให้ทัศนียภาพของบ้านพี่ต้องเนี่ยเสียหายนะครับเข้ามานี่จากหน้าบ้านนะครับปึ๊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 บเข้ามาที่จุดนี้ปึ๊บ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 แล้วก็ตีวงเข้าไปนะครับตีวงเข้าไปก็มาถึงที่จุดตั้งตู้ปลานะครับตามนี้เลยโอเคนะครับอันนี้แจ้งไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ซื้อนะครับแจ้งว่าเป็นข้อมูลสำหรับผู้ซื้อเอาละเอ็นซีรบกวนทุกท่านเท่านี้นะครับสำหรับเคสของพี่ต้องจบคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ